วันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของโครงการ Thailand Go Green หลังจากที่นักเรียนในหลายโรงเรียนนะครับได้ทุ่มเทเวลาแล้วก็มีการค้นหาวิธีการที่จะร่วมกันดำเนินการเพื่อสร้างสังคมสีเขียวต้องเรียนนะครับว่าโครงการ Thailand Go Green ที่บางจากได้มีการสนับสนุนมาเป็นปีที่7นะครับก็ถือว่าวัตถุประสงค์เราต้องการจะนำเอาเรื่องการฉลาดใช้ฉลาดอยู่แล้วก็ฉลาดกินเนี่ยนะครับด้านพลังงานทดแทนมาให้เยาวชนของสพฐนะครับซึ่งมีอยู่มากกว่า 1,900 โรงเรียนซึ่งเข้าร่วมโครงการกับบางจากเป็นระยะเวลา7ปีติดต่อกันนะครับแล้วก็มีเรื่องของการสนับสนุนให้เกิดข้อคิดที่ดีอยากให้เยาวชนนะครับได้ตระหนักในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วเพื่อจะนำเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ในการอยู่ในโลกเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าโครงการที่ดีที่เป็นประโยชน์ใน Thailand Go Green ก็จะมีความต่อเนื่องทั้งหมดในธีมนี้ถึง3ปีนะครับ